สวัสดีครับสอนวาดรูปออนไลน์บายครูช้างนะครับวันนี้เรามาแรงเงาจากรูปทรงที่เราเคยร่างไปแล้วนะครับก็คือทรงกลวยและทรงกลมนะครับเป็นพื้นฐานสำหรับคนที่ฝึกใหม่เลยนะฮะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับก็ผมใช้กระดาษวาดเขียนนะครับของยี่ห้อ Art Deco นะครับดินสอจะเป็น Double E นะครับในการแรงเงานะครับยางลบครับยางลบทั่วๆไปนะครับอันนี้เป็นยางลบสำหรับแก้งานนะครับของผมอาจจะดำนิดนึงเผื่อเราแรงเอาอะไรผิดพลาดหรือว่าแรงเอาดำเกินไปเราจะได้แบบแก้ไขได้ด้วยยางลบตัวนี้นะครับของผมมันดำแล้วเนาะจริงๆเราซื้อมาใหม่ๆมันจะเป็นก้อนสีเทาๆนะครับอันนี้ใช้งานมาเยอะแล้วก็ใกล้จะเสื่อมสภาพเต็มทีแล้วนะครับอันต่อมาก็เป็นกระดาษทิชชู่นะครับอันนี้ผมจะเอาไว้เบลนแสงเงานะครับให้มันกลมกลืนกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับรูปนี้นะครับเริ่มแรกเนี่ยให้เราหาสีขาวก่อนใครดูคลิปของผมที่ผ่านมาอยู่เรื่อยๆผมจะเน้นคำนี้ตลอดนะครับให้เราหาสีขาวในภาพให้เจอก่อนนะครับแล้วก็ใช้ดับเบิลอีครับแรงเอาไปเลยครับผมจะตะแคงดินสอเนาะให้มันแบบได้ความกว้างแล้วก็เร็วขึ้นแล้วก็ปลายดินสอมันก็จะไม่จิกลงไปบนกระดาษด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้นะครับผมเคยทำพื้นฐานสำหรับการแรงเงานะครับตั้งแต่การร่างภาพตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใน description ข้างล่างนะครับผมสามารถเข้าไปดูย้อนหลังเนาะเพื่อปรับพื้นฐานนะครับบางทีเพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้บางทีมันอาจจะเลยพื้นฐานสำหรับที่พวกเรามือใหม่ยังไม่รู้นะครับหรือถ้าใครเพิ่งมาเจอคลิปนี้ของผมนะครับผมยังมีเทคนิคในการสอนวาดรูปนะครับอีกหลากหลายเทคนิคเลยนะครับก็มีทั้งสีน้ำสีน้ำมันสีอะคริลิกสีไม้รวมถึงแรงเงานะครับสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับสามารถเข้าไปดูในส่วนของเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับผมหลังจากที่ผมแรงเงาจนทั่วแล้วนะครับผมก็จะเอากระดาษทิชชู่มาเนาะแล้วก็พับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็พับไปเรื่อยๆครับจนมันเล็กลงจนมันแล้วสุดท้ายพอมันเล็กลงสุดๆก็เป็นพับเป็นสามเหลี่ยมนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้ด้านนี้ครับในการถูเพื่อให้น้ำหนักของดินสอเนี่ยนะครับมันเข้าไปในร่องของกระดาษนะครับให้มันทั่วนะครับจะเห็นว่าส่วนนี้ผมเว้นสีขาวไว้เห็นไหมครับมันจะเกิดความชัดเจนเนาะสำหรับวัตถุสีขาวเราเจอกันเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องไม่ลงอะไรเลยสิไม่งั้นมันจะกลายเป็นสีขาวได้ไงนะครับอันนี้เป็นความสับสนเนาะของคนที่ฝึกใหม่ๆครับถ้าเราตีโจทย์ว่ามันคือการว่าของสีขาวมันคือการไม่ลงอะไรเลยนั่นคือผิดนะครับของสีขาวเนี่ยมันก็เหมือนกับวัตถุอื่นทั่วไปนะเวลามันอยู่ในที่มืดมันก็ต้องมืดตามอยู่แล้วมันอยู่ในที่สว่างสีขาวนั้นก็อาจจะดูสว่างกว่าเพื่อนแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราดับไฟจนมืดสนิทสมมุติว่าบ้านเราไฟดับเราจะเห็นไอ้ของ2 สิ่งนี้ที่เรากำลังวาดอยู่เนี่ยแน่นอนว่ามันดำปี่จนเรามองไม่เห็นเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งแรกที่ผมอยากให้มองหาคือหาสีขาวให้เจอก่อนแล้วเราจะทำงานง่ายนะครับขาวที่สุดของภาพก็คือขาวเหมือนเนื้อกระดาษนะครับมันก็มีอยู่ประมาณแค่นี้เองเนาะมองจากรวมๆแล้วมันถ้าเกิดจากต้นแบบแล้วอะมันตีเป็นแค่ประมาณ 20% ของ 10-20% นะครับประมาณนั้นนะครับของรูปทรงทั้งหมดแค่นั้นเองนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะแรงเงาให้มันเข้มขึ้นทีละสเต็ปมันไปเรื่อยๆนะครับสตาร์ตอนแรกสำคัญมากนะครับหลายๆครั้งที่ทุกคนจะมองข้ามเรื่องของการทำงานจากพื้นฐานก่อนเนาะแล้วก็บางทีเราละเลยครับเคยเปรียบเทียบให้นักเรียนฟังบ่อยๆว่าการวาดรูปมันก็เหมือนกับเรากำลังสร้างบ้านนะถ้าพื้นฐานโครงสร้างมันดีนะครับต่อจากนั้นมันจะต่อยอดได้ง่ายถ้าเราละเลยกับโครงเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับต่อไปมันก็มีสิทธิ์ที่บ้านเราจะพัง
พอถึงขั้นตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเอาทิชชู่มาถูอีกเนาะผมก็ถูอีกรอบนึงครับหลังจากลงน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะเวลาเราเก็บรายละเอียดเราจะเก็บหลายรอบนะครับเก็บแล้วก็ดูเก็บแล้วก็ดูนะครับมันต้องตรวจหลายๆครั้งนะครับเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเทคนิคสำคัญคือถอยดูไกลๆบ่อยๆครับเราไม่ถอยดูเราไม่รู้เนาะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็กำลังพลาดอยู่หรือเปล่านะครับการมองภาพรวมเนี่ยช่วยเรื่องนี้ได้เยอะเลยนะครับหลังจากถูเสร็จแล้วนะครับผมจะเหลาดินสอให้แหลมๆนะครับเพื่อจะมาเก็บงานอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเหลาดินสอให้แหลมแล้วนะครับผมก็มาเก็บงานต่อนะครับทีนี้เราก็จะตรวจแล้วก็เปรียบเทียบพื้นที่แต่ละที่นะครับเพราะว่าบางที่มันเข้มอ่อนไม่เท่ากันเนาะในความเข้มก็มีความเข้มที่มากกว่าในบางที่นะดูแล้วก็ตรวจเช็คนะครับเช่นเข้มของตรงนี้มันไปเท่ากับตรงไหนของทรงกลมอะไรพวกนี้ครับตรงช่วงนี้ครับมันเป็นเงาจากทรงกลวยเนาะแล้วมันก็ทาบลงมาบนทรงกลมนะครับอันนี้จะยากหน่อยนะครับจ้องแบบเยอะๆครับจ้องแบบเยอะๆจ้องแล้วก็สังเกตเยอะๆว่าความเข้มความอ่อนอยู่แถวไหนบ้างนะครับหลังจากที่เก็บรายละเอียดมาพอสมควรนะครับผมก็จะถอยดูบ่อยมากนะครับแล้วก็ตรวจไปตรวจมาซ้ำไปซ้ำมานะครับเช็คหลายๆครั้งครับแล้วก็เตรียมที่จะจบงานโดยที่แบบพยายามตรวจด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดเนาะระยะไกลการมองระยะไกลช่วยได้เยอะมากครับเยอะมากๆอย่าลืมลุกขึ้นมาดูงานบ่อยๆนะครับประมาณ1เมตรเป็นอย่างน้อยครับถ้างานชิ้นใหญ่ๆก็ 2-3 เมตรเลยครับแล้วมันจะทำให้เราเห็นมุมมองที่แตกต่างเนาะแล้วเราก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นรู้ว่าเราพลาดอะไรอยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับรูปทรงกลวยและทรงกลมนะครับสำหรับรูปนี้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนี้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ